โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการรักษาได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะการยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเพื่อเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลนั้นก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช21แห่งซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิที่รักษาประชาชนในจังหวัดสระแก้วรวมไปถึงประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติในการรักษาพยาบาลโดยเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติหรือชนชั้นวรรณะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วได้มีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดคลินิกหูคอจมูกคลินิกทันตกรรมคลินิกโรคตาเป็นต้นเรื่องระบบบริการที่เราทำเป็นเทเลเมดิซินนะครับหรือการจัดตั้งศูนย์สุขภาพสถานีสุขภาพนะฮะสถานีสุขภาพสำหรับชุมชนนะครับโดยเฉพาะในร้านค้าของชําในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มการเข้าถึงให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมกับการพัฒนาระบบการรักษาโดยมีการตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจสามารถรักษาโรคหัวใจได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมก็คือการอัลตราฟังหัวใจซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับคณะองค์กรเอกชนอื่นด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้การอัลตราฟังหัวใจทำได้ปริมาณเยอะและเมื่อทำได้เราก็นำไปสู่การวินิจฉัยโดยการฉีดสีเพิ่งหลังจากฉีดสีแล้วพบหัวใจตีบเราก็ทำมาตรการแก้ไขเส้นเลือดครับผมและแผนในอนาคตต่อไปในโรงพยาบาลของเรากำลังจะจัดตั้งเป็นศูนย์หัวใจซึ่งสามารถศูนย์หัวใจและฉีดสีที่นี่ได้ก็จะเป็นการเพิ่มเข้าถึงให้กับผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นเส้นหัวใจตีบที่เขาไม่สามารถเดินทางไปทำมาตรการที่อื่นได้สามารถทำที่เราได้ครับผมในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขจึงทำให้การรักษาพยาบาลของประชาชนทุกคนมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการพัฒนาขยับขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่ตอนโรงพยาบาลเล็กๆนะผมอยู่โดยกำเนิดตอนนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ระดับจังหวัดแล้วก็เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วที่ใหญ่มากนะผมตามที่ผมไปดูมาใหญ่จริงๆก็เป็นบุญของพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วนะครับที่พระองค์ท่านดูแลทุกคนไม่ได้เลือกแม้แต่ว่าคนจนคนรวยอะไรมารับหมดครับอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วได้เปิดให้บริการประชาชนทั้งในเวลาราชการรวมไปถึงมีการเปิดคลินิกพิเศษมีทีมแพทย์คอยดูแลประชาชนในชุมชนรวมไปถึงประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็มีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในการรักษาพยาบาลกับครอบครัวด้วยสัมพันธ์ธัญญาเจริญถ่ายภาพธิดารัตน์พัทรนาวิกรายงาน